สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทาง Channel เทพ91เทพไลฟ์สไตล์นะครับ Channel ที่จะคุยเรื่อง Apple iPhone การกินการท่องเที่ยวและการช้อปปิ้งนะครับหลังจากที่ได้อันบ็อกซิ่ง iPhone 15 Pro Max สีไทเทเนียมบลูแล้วนะครับก็ถึงคิว Apple Watch Series 9นะครับและวันนี้นะครับก็จะเป็น Apple Watch Ultra 2นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับก่อนที่เราจะแกะกล่องกันนะครับก็จะเปรียบเทียบกับ Apple Watch Series Ultra เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็น Ultra 1นะครับกล่องจะใหญ่เท่าเดิมเลยนะครับอันนี้เป็น1นะครับอันนี้เป็น2ตัว2นี่ก็เรียกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับถ้าเกิดเวลาเราซื้อเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่รูปลักษณ์กล่องค่อนข้างจะในการตัดสินใจหรือดูว่ามันหน้าตายังไงนะครับเรียกได้ว่าไม่ต่างกันเลยนะครับตอนนี้ตัวอัลต้า1เนี่ยผมใช้เป็นสีส้มนะครับเป็นสายแบบลูปนะครับนี่นะครับก็ไทเทเนียมเคสออรันจ์อัลไพน์ loop นะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมไปเลือกสีอะไรนะครับตัว Apple Watch Ultra 2แล้วมีขนาด49มิลลิเมตรแล้วเป็นไทเทเนียมนะครับวิธีแกะกล่องนะครับก็ไม่ให้กล่องเสียหายก็ใช้การเปิดตรงด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับนี่ครับก็ยังมีคู่มือหนาๆให้อยู่นะครับบอกรายละเอียดของตัวฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานต่างๆตรงไหนเป็นอะไรยังไงนะครับนี่ครับแล้วก็มาถึงตัวเรือนครับตัว Ultra 1และ Ultra 2คือมีสีเดียวคือสีไทเทเนียมนะครับสีที่เหมือนกับ iPhone สีธรรมชาติหรือสี Natural Titanium นะครับนี่ครับกล่องด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับแล้วก็นี่ครับอย่างที่บอกครับรอบนี้ผมใช้สายเป็นสีน้ำเงินนะครับหน้ากล่องจะดูเป็นสีดำสีนี้เขาเรียกว่า Centurino Ocean นะครับก่อนที่จะแกะกล่องสายนะครับเราก็มาดูตัวเรือนก่อนนะครับนี่นะครับในเครื่องก็ไอในกล่องก็จะมีตัวเรือนนาฬิกานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็ยังให้สายชาร์จอยู่นะครับนี่ครับสายชาร์จก็เป็นแบบFast Charge นะครับ USB-C แล้วก็ตัวแป้นชาร์จของ Apple Watch นะครับตัวเครื่องห่อมาด้วยกระดาษเทียนไขนะครับรุ่นนี้ที่เพิ่มความพิเศษเข้ามานะครับก็มีตัวเซ็นเซอร์หรือว่าชิปที่ทำให้การทำงานของการสั่งงานด้วยการจีบนิ้วนะครับมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับตัวเรือนของ Ultra 1นะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับตัวนี้ผมก็ใช้ลูปสีใช้สายสีดำอยู่นะครับตัวสายเป็นโอเชียนบันเช่นกันนะครับตัวลูปเคยใช้แล้วมันมันใช้ไปสักพักมันสีมันคล้ำขึ้นครับผมใช้สีส้มมันก็ดำขึ้นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาแล้วก็วิธีการใส่มองว่าตัวโอเชียนเนี่ยมันใช้งานง่ายกว่าในการใส่อันนี้ก็เริ่มเก่านะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วก็คือ
ขียนเหมือนกันนะครับ Apple Ultra Watch Ultra ก็เรียกได้ว่าภายนอกนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับแถมก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าตรงไหนเป็น Ultra 2นะครับนี่ครับคราวนี้มาดูในส่วนของสาย Ocean Blue นะครับว่าสีมันจะบลูจริงหรือไม่ครับเพราะผมซื้อ iPhone 15 Pro Max สีไทเทเนียมบลูนะครับบลูจริงนะครับถ้าเทียบกับสีดำนี่นะครับข้อดีอีกอย่างของสายโอเชียนนะครับคือไม่ว่าข้อมือเราจะเล็กใหญ่ขนาดไหนมันก็จะใส่ได้นะครับทีนี้เราก็นับข้อที่เราเคยใช้อยู่นะครับ1 2 3 4 5ข้อที่5นะครับ1 2 3 4 5นี่ครับก็ดึงออกมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วนะครับการใส่ก็เหมือน Apple Watch ทุกรุ่นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปจนจบนะครับถ้ามีคำถามอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านใต้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ